กลับมาติดตามกันต่อนะครับครับเรามีคำถามใช่ไหมเดี๋ยวนะเราต้องบอกท่านผู้ชมเป็นโพลเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ตรงกับสิ่งที่คุณคาดการไว้แล้วมากที่สุดครับทักษิณกลับไทย22สิงหาคมไม่เลื่อนเศรษฐาได้เป็นนายกสุเทพรอดคดีโรงพักร้างพลิกล็อกเกินเรื่องทุกคาดนะฮะเกินคาดทุกเรื่องเกินคาดเกินคาดทุกเรื่องครับแต่ถ้าคุณพลิกล็อกแสดงว่าคุณไม่ได้ฟังผมนะไอรัฐบาลข้ามกึ่งขั้วหรืออะไรเนี่ยพูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแบบเกือบปีหนึ่งจริงๆคิดว่ามันจะออกมาทรงนี้อ่ะแต่แค่จะเดาไม่ได้ว่าใครจะเป็นนายกแค่นั้นเองใช่แต่ว่าไอทรงแบบนี้มันเป็นสิ่งที่พอที่จะทราบกันตั้งแต่ปีหนึ่งก่อนเลือกตั้งแล้วจริงๆผมพูดเรื่องนี้ในรายการว่าจะมีการปิดสวิตช์ก้าวไกลคือคุณเอาระบบความคิดปกติใช้กับการเมืองในประเทศนี้มันก็จะจบลงแบบนี้อยู่แล้วไงคือไม่ได้พูดถึงว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรนะฮะครับครับเราพูดถึงว่าสิ่งที่มันคงจะเป็นนะโอเคคราวนี้ผลของโพลเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะเราไม่มีอ๋อเรามีระบบปัญหาระบบขัดข้องเมื่อวานนี้ใช่นะครับเมื่อวานนี้คงจะเราระดมสรรพกำลังไปนี่ไงก่อติดนะฮะเห็นทีมข่าวไปตั้งแต่หกโมงเช้าจนเสร็จภารกิจคือสองสามทุ่มอ่ะนะครับโพลล่าสุดครับคณะรัฐมนตรีคุณเศรษฐานะฮะนะครับครม.นิดนะฮะ1นะฮะอันนี้คือเป็นชุดแรกนะฮะของคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะอาจจะมีใครบ้างนะครับก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมดูข่าววันนี้จดวันที่ไว้ให้ดีเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันจะไปอีกแบบแล้ววันศุกร์ก็จะไปอีกแบบมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนนี้ก็จะนั่งวนทุกกระทรวงละนะพักหนึ่งวนทุกกระทรวงวนไปก็อีดนตรีนะฮะแล้วก็จนกว่าจะเคาะมันได้อยู่ในรายการเพราะว่ามันมีเวลาแบบเหลือให้อีกนิดนึงกำลังดีจะได้คุยเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าพูดไปก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากครับไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีแคนดิเดตรัฐมนตรีกลาโหมคลังโผล่มาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็คือที่ฮือฮากันเอาแบบตามกระแสข่าวลือนะประเภทนายกควบคลังเองครับนะไม่มีเทคโนแครตคนนอกมาหรือคุณหมอชนน่านได้คุมกระทรวงศึกษาธิการหรืออันนี้แสดงว่านี่สักพักแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ผมอ่านในมติชนเมื่อวานนี้อ๋อเมื่อวานแต่มันไม่มีรายล่าสุดนะฮะเพราะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเพราะว่าสื่อต้องหาประเด็นเล่นผมคิดว่ามันที่มันเป็นประเด็นนะคือชื่อของคุณสุทินคลังแสงคุณสุทินรัฐมนตรีกลาโหมกลาโหมแต่ตอนนี้กลาโหมคุณไปลื้อผังลื้อโผอะไรมากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ในที่สุดมันก็เป็นรีวอร์ดสำหรับคนซึ่งทำงานเป็นส.ส.มาในระดับอาวุโสตามระบบของการไต่เต้าในการเมืองของพรรคการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ได้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณสุทินเขาก็อาวุโสเขาก็อยู่มานานก็ควรจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมันก็มีอารมณ์แบบนี้แล้วก็หมอชนน่านก็เช่นเดียวกันรอบนี้ก็เหนื่อยมากและอาจจะต้องออกจากหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีรองรับก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เขารอลุ้นกันจริงๆคือแบบคลังเนี่ยจะเป็นเทคโนแครตเข้ามาหรือจะเป็นเศรษฐาคุมเองอะไรเงี้ยแล้วคุณอุ้งอิงคุณแพทองธารเนี่ยจะไปกระทรวงไหนหรือไม่ไม่มีชื่อคุณแพทองธารนะอันนี้ก็อันนี้ที่ได้ยินมาแต่อันเนี้ยมันผิดคอนเซ็ปต์นิดนึงไงในเชิงเหมือนกับว่าถ้าคุณอุ้งอิงจะปูทางไปสู่การเมืองในอนาคตเนี่ยครับควรที่จะเริ่มด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีคือผมดูกรณีของคุณทักษิณไงคุณทักษิณเขาเริ่มที่กระทรวงต่างประเทศครับใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงรองนายกต่อตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะมีชื่อของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มาอันนี้ก็นี่มันได้ชนล้วนๆเลยเมื่อวานเนี่ยที่นั่งดูออนไลน์ใช่แล้วก็มีการคาดแต่ทุกคนลุ้นกันจริงๆแล้วที่คนลุ้นกันคือใครรู้ไหมอนุทินคุณอนุทินฮะคุณอนุทินเนี่ยก็คือถ้าเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแต่หลายคนก็มองว่าคุณอนุทินอยู่กระทรวงเดิมสาธารณสุขก็โอเคก็อยู่ได้ฮะจริงๆโควิดเนี่ยคนที่โอเคคือใครไม่ได้ว่าใครที่บอกเยอะคือโควิดเห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผมจะบอกว่าตอนที่ผมวิจารณ์คุณอนุทินเรื่องกัญชาเนี่ยผมวิจารณ์เรื่องกัญชาแต่เรื่องโควิดสำหรับผมอ่ะมันคือเรื่องที่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยแบบว่าอินเกินไปกับล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เวอร์เยอะเกินจนแบบมันเป็นปัญหาของรัฐบาลทั่วโลกผมแล้วเรื่องวัคซีนเนี่ยไอ้ที่เมืองนอกมันบังคับ mRNA ซึ่งมีอาการ side effect เยอะแยะมากมายจนคนเขาก็ด่าว่าทำไมเอาอเมริกาเขาบ่นนะฮะว่าทำไมไม่เอาซิโนแวคไปฉีดบ้างอะไรเงี้ยจริงๆคุณไม่รู้ใช่ไหมไม่คือแต่พอตอนนั้นผมอยู่ที่ต่างประเทศนะคือผมก็รู้สึกว่าผมอยู่ในไม่ใครพูดถึงวัคซีนจีนเลยผมอยู่ในคอมมูนิตี้ของคนซึ่งเขาต่อต้านวัคซีนเยอะแล้วเขามองว่าในยุโรปและในสหรัฐเนี่ยมันต้องการช่วยให้บริษัทยาขายวัคซีนmRNAแล้วก็มีทัศนะที่มองว่าวัคซีนเชื้อตายปลอดภัยกว่าแล้ววัคซีนเชื้อตายโทษทีปลอดภัยกว่าจริงๆแต่อิชชูคือว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดประสิทธิภาพป้องกันต่ำกว่าแต่จริงๆแล้วประสิทธิภาพในการป้องกันมันห่วยทุกอันเมื่อเวลาผ่านไปมันแต่โอเคเรื่องของการต่อต้านวัคซีนมีผมกำลังจะบอกว่าไอ้มาตรการโควิดยุคอนุทินเนี่ยในสายตาของฝ่ายค้านในไทยมองว่าเป็นผลงานซึ่งไม่ดีแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะ
ในรอบโควิดนะฝ่ายค้านทั่วโลกเนี่ยไม่เอารัฐบาลตนเองหมดเลยครับคือมันเป็นยุคซึ่งทุกรัฐบาลโดยถล่มจากฝ่ายค้านในประเทศตนเองเพราะฉะนั้นคุณอนุทินอาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้แต่ว่าถ้าไปเริ่มที่มหาดไทยมันก็เป็นการสะสมประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตครับนะแล้วก็ถ้าเขาจะเป็นนายกในอนาคตเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่แค่จะบอกว่าเป็นความบังเอิญด้วยเพราะว่าคุณชวลัชชาญวีรกูลซึ่งเป็นบิดาคุณอนุทินนั้นในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วประเด็นของการเล่นการเมืองก็คือว่าในที่สุดอ่ะคุณจะต้องประสบความสำเร็จด้วยการได้ตำแหน่งทางการเมืองที่ใหญ่กว่าพ่อ จริงๆครับจริงๆเบนช์มาร์คคือของมนุษย์ของมนุษย์สไตล์แบบที่ทะเยอทะยานเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็นั่นคือตำแหน่งต่อไปสมมติว่ามท.1ใช่ไหมแล้วพลเอกประวิตรไม่ได้มท.1ใช่ไหมครับท่านพลตบเรศพระชรวาทจะไปได้ทรัพยากรแล้วก็ได้เป็นรองนายกอันนี้สื่อก็ลือกันว่าบิ๊กป้อมไม่แฮปปี้ซึ่งก็ไม่รู้บิ๊กป้อมอาจจะไม่ได้สนอะไรเลยก็ได้มันก็ลือกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีชื่อคุณพีรพันธ์ที่ปรากฏมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเพราะหลายคนนั้นคือหลายคนเนี่ยกลัวว่านะฮะจะเป็นคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาผมรู้สึกว่าสื่อแถวฝ่ายประชาธิปไตยกลัวว่าจะเป็นคุณพีรพันธ์แต่ตอนนี้พออ๋อไม่เอาสุพัฒนพงษ์ใช่ไหมงั้นเอาพีรพันธ์มาแทนครับไม่แต่ว่าเทคโนแครตด้านพลังงานมีเยอะคือถ้าคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาโควต้าหรือว่าโควต้าแบ่งกระทรวงก่อนด้วยนะหมายถึงว่าจะเอาเทคโนแครตก็ต้องเป็นเทคโนแครตที่พรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยได้โควต้ากระทรวงนี้ซึ่งก็ต้องเป็นรวมไทยสร้างชาติที่ไปหยิบมาถูกไหมแต่พูดจริงฮะเทคโนแครตรอบนี้ไม่ได้เกิดแล้วฮะเพราะว่านักการเมืองแต่ละคนเนี่ยเขาอยากเป็นรัฐมนตรีครับกันเองครับไม่มีหรอกสมัยแบบเหมือนป๋าเปรมแล้วก็เทคโนแครตมาเป็นไม่มีครับเทคโนแครตไม่ได้กินทั้งงานเนี่ยคนอื่นเข้าไปกินหมดครับคือมันเป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าแต่ละแค่ในแต่ละพรรคมันก็แย่งกันเป็นรัฐมนตรีจนไม่เหลือที่ให้เทคโนแครตแล้วคมนาคมฮะผมไม่รู้สิตอนนี้มันแค่เดากันหมดเลยคือตอนแรกผมข่าวนี้ผมไม่ซีเรียสเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีประเด็นอื่นเดี๋ยวได้คุยกับคุณกายอีกรอบแต่ว่าอิชูคือว่าคมนาคมคนก็วิเคราะห์ง่ายๆที่สุดก็คือเป็นของเพื่อไทยก่อนอย่างแรกคือต้องเป็นของเพื่อไทยเดี๋ยวให้คุณสุริยะเพราะว่าเคยเป็นคมนาคมในสมัยที่อยู่ไทยรักไทยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยฮะด้วยเหตุผลแค่นั้นเขาอ้างว่ามีเหตุผลอื่นแต่จริงแล้วแต่ว่าตอนแรกมันใช้แรงแค่นั้นคิดชื่อของเลขาธิการพรรคคือคุณประเสริฐจันทะลุงทองต้องได้เป็นบ้างมาตลอดในกระทรวงคมนาคมนะฮะใช่ใช่แล้วคุณเอาสมศักดิ์ไปไว้ที่ไหนสมศักดิ์เทพสุทินต้องได้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหรือเปล่าต้องดูแลกระทรวงเกษตรเนี่ยเข้าใจว่าคุณธรรมนัสเนี่ยสมศักดิ์หรือธรรมนัสได้นั่นน่ะสิมันต้องมีหรือแม้กระทั่งไปมีคนพูดถึงคุณอนุทินด้วยซ้ำไปนะในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะหรือไม่ก็คุณวราวุฒิศิลปอาชาได้กระทรวงพาณิชย์หรือไม่แต่ว่าอิชชูก็คือว่ามันต้องมีที่ลงให้กับทุกคนซึ่งเป็น VIP แต่ว่าผมแล้วพวกนี้ก็เป็น VIP หมดเลยก็ค่อนข้างแปลกใจว่าคุณวราวุฒิศิลปอาชานั้นชื่อไปโผล่อยู่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งแปลกใจที่ว่าเพื่อไทยยอมปล่อยกระทรวงนี้เราไม่มีซาวไบคุณวราวุฒิแต่ว่าคุณวราวุฒิเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์ว่าก็ให้เกียรติเพื่อไทยในการเป็นผู้กำหนดว่าจะมอบหมายกระทรวงอะไรให้แต่ว่าได้เป็นรัฐมนตรีว่าการแต่ว่าคุณวราวุฒิเมื่อวานนี้ก็ไปรับคุณทักษิณด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศมันคล้ายกับอดีตเหมือนกันครับซึ่งก็ทำให้คนซึ่งต่อต้านคุณทักษิณในอดีตบางคนก็อาจจะเจ็บปวดกับสถานการณ์ในวันนี้ที่วิษณุก็ผ่านไป คุณวราวุธก็ไปรับในช่วงนี้คุณเนวงเนวินก็โผล่คือใช่ไหมคือมันเหมือนกับเมื่อก่อนไงใช่ใช่ซึ่งอันนี้จะสร้างความร้าวฉานในกลุ่มคนซึ่งเป็นเหลืองเข้มจนเขียวนะฮะอะไรนะมีเหลืองเข้มจนเขียวจริงเหรอเหลืองเข้มมันเหลืองเข้มจนเขียวคืออันนี้ยังเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาโอเคแต่คุณไม่ต้องห่วงฮะครับครับคู่แห่งความขัดแย้งมันจะค่อยๆผุดผุดโผล่ขึ้นมาเพราะบ้านเมืองไม่มีปรองดองอย่างแท้จริงขั้วไม่ได้ถูกสลายนะแต่แค่มันมีการปรับเปลี่ยนมีการจัดขั้วใหม่ในขั้วซึ่งเข้าถึงอำนาจใช่นะฮะอันนั้นน่าสนุกกว่าครับนะครับมีข่าวคุณประยุทธ์นะฮะนำถกครม.นัดสุดท้ายก่อนส่งต่อเศรษฐานะฮะมีรัฐมนตรีลาประชุม6คนเขาย้ายมาประชุมครม.กันวันนี้ฮะคุณปลื้มเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ที่สภาเขามีภารกิจกันนะครับก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีภารกิจนะครับมีอธิบดีรองอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารเข้าพบคุณประยุทธ์นะครับมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18นะครับจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีเดินเข้าไปเป็นประธานการประชุมครม.ครั้งสุดท้ายฮะ
ก่อนจะส่งต่อให้กับรัฐบาลชุดใหม่นี่เป็นภาพวันนี้ใช่ไหมเนื่องจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้ก็ได้คุณเศรษฐามาเป็นนายกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีที่ลาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีทิ้งท้ายเนี่ยนะครับ6คนด้วยการประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคุณดอนปรมัตถ์วินัยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคุณอเนกเหล่าธรรมทัตนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนและคุณสุนทรปานแสงทองนะครับก็โควต้าแต่ละพรรคนี่ก็แตกต่างกันไปนะฮะคุณดอนปรมัตถ์วินัยอยู่กับพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่แรกนะฮะตอนแรกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศตอนนั้นพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรเป็นรองนายกรองนายกควบต่างประเทศเสร็จแล้วตอนนั้นเป็นนี่ผบ.สูงสุดเนี่ยตอนแรกใช่ไหมตอนยึดอำนาจแล้วก็เสร็จแล้วคุณดอนได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งอยู่ได้ตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายนะครับพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าคงมีห่วงระยะเวลาอยู่ในการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่น่าจะใช้เวลาไม่กี่วันแต่ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าก็บอกสื่อมวลชนว่าขอให้ใจเย็นๆตนเองไม่ได้มีปัญหากับใครแล้วก็อย่าเอาปัญหาไปใส่กับใครเราก็รับในกติกาและกระบวนการประชาธิปไตยส่วนจะเชิญนายกรัฐมนตรีใหม่มาพบปะหารือหรือไม่ขอดูสถานการณ์ก่อนนะสื่อเขาถามไม่ว่าจะมาให้คำปรึกษาหรือเปล่าครับแต่ว่าคุณพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณาในกระบวนการรัฐสภาที่เหลือเป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปวันนี้เราได้นายกก็จะต้องรอการโปรดเกล้านะนะก็นายกแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐานี่คือไฮไลท์วันนี้ส่วนหนึ่งก็คือบิ๊กตู่ในที่สุดแสดงความยินดีต่อเศรษฐาทวีสินหลังจากได้ผ่านโหวตในสภาครับคุณวิษณุก็บอกว่าครม.ชุดใหม่เนี่ยแม้ครม.ชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณตนครบแล้วก็ตามหลังจากนั้นยังทำงานไม่ได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาบางเรื่องรอได้ก็รอหลายกระทรวงก็เสนอมาในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งคงต้องรอรัฐบาลหน้าแต่การแต่งตั้งบางตำแหน่งเช่นตำรวจหรือทหารสามารถทำได้เลยตอนนี้ครับนะก็เลยมันก็เลยทำไงการประชุมสภาใช่ไหมกลาโหมกลาโหมนะฮะเจ็ดเสือกลาโหมใช่ไหมครับตามข่าวนะครับที่ปรากฏมานะครับการวิเคราะห์นะครับมีสื่อต่างชาติเขาวิเคราะห์แต่ว่าก็เป็นมุมที่ VOA เขานำเสนอนะเกี่ยวกับนักวิชาการสายต่างประเทศหลายคนคือวันนี้ประเทศไทยไปปรากฏนะครับเป็นข่าวด่วนนะฮะสื่อต่างชาติเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาด้วยกันคือช่วงเช้าก่อนใช่ใช่ครับแล้วก็ช่วงเย็นคือจริงๆสื่อต่างประเทศก็รายงานหลักๆเมื่อวานเนี้ยเรื่องคุณทักษิณกลับมานะนั่นเป็นลีดข่าวใช่เพราะว่าเขามองว่านั่นมี implication สูงส่วนเศรษฐาได้นายกแคนดิเดตเพื่อไทยเขาก็เชื่อมไปสู่ในประเด็นซึ่งเกี่ยวกันครับนั้นสื่อต่างชาติก็รายงานแบบนั้นหมดก็ไม่ต้องเสียเวลาไปอ่านก็ได้ไม่ได้มีอะไรมากใช่แต่ว่าไม่แต่กลายเป็นว่าการให้ความสำคัญลำดับความสำคัญของข่าวการกลับมาคุณทักษิณนั้นโอ้โหเพราะว่าสำคัญกว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาใช่ถูกต้องเพราะว่านี่คือจุดเริ่มการจัดวางเลเยอร์เอาท์ในข้างหน้าข่าวเนี่ยคุณทักษิณนี่อยู่ในหน้าแรกเลยเนี่ยจากที่ย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจครับนะฮะในสื่อหลายสื่อเพราะว่าชนวนเหตุของความขัดแย้งในรอบที่ผ่านมาตั้งแต่ปี49คือการรัฐประหารรัฐบาลคุณทักษิณเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรซึ่งมันมีอยู่ในวันนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ว่าในที่สุดอ่ะแต่ก่อนหน้านี้เขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์นะฮะว่าขั้วความขัดแย้งมันก็มีซึ่งมันบานปลายไปมากไปกว่าขั้วพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยเดิมของคุณทักษิณแล้วมันเป็นขั้วซึ่งต้องการนำเสนอการปฏิรูปสถาบันครับนะซึ่งอิชชูของฝ่ายสีส้มเนี่ยสื่อต่างชาติก็รายงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งก็อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเขานำเสนอพร้อมกันคือเขาประเด็นก็คือว่าวิธีการรายงานสื่อของสื่อต่างชาติก็คือว่าในขณะที่มีความขัดแย้งใหม่ครับอดีตนายกผู้ยิ่งใหญ่กลับมาซึ่งจะสื่อก็จะบอกว่าเพิ่มความขัดแย้งให้มันบานปลายยิ่งกว่าเก่ามันก็จะมีดรามาไทเซชันแบบนี้ครับครับซึ่งก็อย่าไปอินอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องให้มันมีความขัดแย้งอย่างไม่รู้จักจบในประเทศที่เขามองว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สื่อมองซึ่งลักษณะการอธิบายเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังจากคุณปลื้มเนี่ยมันเป็นฟอร์มูลาในการอธิบายสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นแบบเสรีนิยมตะวันตกที่สื่อต่างชาติก็จะใช้เป็นฟอร์มูลา
เขามองว่าประเทศอย่างเรามีปัญหาเสมอและนี่แย้งมันจะเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดก็เหมือนกันเวลาเขารายงานข่าวกัมพูชาเนี่ยเขาก็ไม่เอาหรอกประเภทแบบว่าโอ้ทายาททางการเมืองโดยสายเลือดคุณมาเนตขึ้นมาชนะการเลือกตั้งเราไม่เชื่อครับว่าชนะเลือกตั้งจริงอะไรเงี้ยทายาทฮุนเซนประชาชนรักเนี่ยครับเท่ากับฮุนเซนอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่เชื่อสื่อต่างชาติมันก็เล่นอย่างเงี้ยแหละคุณมันก็หาเรื่องครั้งนี้มีใครส่งข้อมูลอะไรมาให้ไหมครั้งที่แล้วที่บอกว่าวัน10สิงหาคมเป็นวันอะไรผมจำไม่ได้แล้วผมไปดูสับมันยากเหลือเกินคือบังเอิญผมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องโหราศาสตร์แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องปฏิเสธนะฮะก็คือ22สิงหาเนี่ยเขาดูฤกษ์ยามกันผมพูดทั้งหมดนี้ให้คุณชูวัฒน์ฟังกับคุณกายฟังเนี่ยก่อนที่คุณทักษิณมาบอกคุณอีกใช่ๆว่าคุณทักษิณเขาก็บอกว่ามีคนดูฤกษ์ให้ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณเปิ้ลพูดถึงแค่วันเดียวคือวันที่10สิงหา10สิงหาตอนแรกเมื่อวันถัดไปคือวันอะไรคนไม่เชื่อผมก็สวนแต่ดุนเซนเขาให้แล้ววันที่10ตอนแรกไงใช่แล้วก็สุดท้ายก็22ก็คือเขาเลื่อนมาเป็น22ว่า22ประมวลคนกว่านะผมมีรายละเอียดคนไหนสนใจถามผมมาได้แต่อิชชูก็คือว่าในทุกๆเดือนมันมีวันมงคลซึ่งหาได้มันเป็นตำราเดียวกันหมดทั้งโลกแต่นี้ของคุณปลื้มศึกษาเองหรือว่ามีคนส่งไม่ใช่คือมันเป็นตำราเดียวกันหมดทั้งโลกมันใช้กันคุณจะไปหาโหนที่กัมพูชาหรือไทยหรืออเมริกามันมีตำราเดียวกันแต่อิชชูคือว่า22เนี่ยมันเป็นความมงคลเพราะฉะนั้นคุณมาเน็ตก็เลยได้ขึ้นเมื่อวานนี้แล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชาได้ผ่านมติรับรองคุณมาเน็ตอายุ45ปีนะฮะครับเป็นผบสูงสุดนะฮะผบ.สูงสุดนะฮะแล้วชนะการเลือกตั้งด้วยนะฮะครับแล้วเป็นลูกของนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะนะแล้วก็ประชาชนก็นิยมนะฮะครับฮะคุณไม่เชื่อนี่คุณทำเป็นเหมือนคุณทำเป็นเหมือนนิวยอร์กไทม์อีกแล้วไม่ประชาชนนิยมผมสงสัยไงเพราะว่าเขาครูให้ประชาชนต่างประเทศเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้เลยไงประชาฮุนเซนเนี่ยเขาครูให้ประชาชนรักลูกเขาอ๋อโอเคครับไม่ผมก็ฟังมันมีขั้นตอนวิธีการในการทำของพวกนี้นะเขาค่อยๆกรูมครับแล้ววันนี้ก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ตกลงเมื่อวานก็ขึ้นก็คือเมื่อวานนี้ตกลงแล้วเนี่ยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าจากกษัตริย์ของกัมพูชาเมื่อวานนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการรับรองรัฐบาลชุดใหม่ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจซึ่งน่าสนใจคันนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่คุณทักษิณกลับมาสู่เมืองไทยมีความเห็นใช่ไหมฮะสมเด็จฮุนเซนบอกว่าผมเพิ่งได้รับข่าวดีว่าน้องชายของผมเนี่ยพนักท่านทักษิณชินวัตรเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วและอยู่ร่วมกับครอบครัวอีกครั้งโดยเฉพาะหลานๆที่เขาคิดถึงเป็นที่สุดขอให้น้องชายของผมมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือโพสต์แรกนะมีโพสต์ที่2ด้วยเหรอฮะโพสต์ที่2คือโพสต์ที่2คือนะครับแสดงความยินดีที่ไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันเดียวกันกับกัมพูชาใช่นะครับก็เลิกงามยามมันดีเหลือเกินไงแล้วก็เนี่ยมีผลตั้งแต่วันนี้แต่ผมอยากส่งความยินดีต่อพระนาท่านเศรษฐาทวีสินครับซึ่งรับการเลือกจากรัฐสภาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็บอกว่าผมหวังว่านายกคนใหม่ทั้งสองคนจะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศสถานภาพของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นอภิมหาบิ๊กแห่งยุคคุณต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาทำได้นะเกือบ40ปีนะที่เขาอยู่ในตำแหน่งเขารบเนี่ยนะฮะเขารบกับเขมรแดงครับนะฮะครับเสร็จแล้วเคารพเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของประเทศชาติเขาครับกับประเทศซึ่งเขาเคยไปร่วมรบด้วยแล้วนั่นก็คือเวียดนามครับเขาสถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นรัฐบุรุษด้วยผ่านการเลือกตั้งที่ชนะอย่างมโหฬารเสร็จแล้วเขาปราบฝ่ายค้านอย่างสิ้นซากครับแล้วเสร็จแล้วเขาส่งลูกชายไปเรียนอเมริกาแต่นี่วิธีเรียนทหารวิธีการปราบเนี่ยก็เนี่ยแหละก็โมเดลตุลาการพิวัตรเนี่ยแหละใช่เนี่ยอย่างกรณีพรรคอะไรแสงเทียนเนี่ยคุณสมรังสีเนี่ยแต่เขาตุลาการพิวัตรแบบไม่หน่อมแหนมไงนอมินีไม่มีเลยนอมินีไม่ต้องมีเอากันแบบโจงแจ้งอย่างนั้นนะคราวนี้แต่เขากรูมให้ประชาชนเนี่ยชอบพลเอกคุณมาเน็ตด้วยแล้วเขาส่งคุณมาเน็ตไปเรียนโรงเรียนเวสต์พอยท์ที่อเมริกาอเมริกาก็ต้องทำเป็นบ่นว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแบบนี้ไม่เอากัมพูชาแบบนี้แต่ว่าทหารอเมริกาก็สามารถเช็คแฮนด์กับฮุนมาเน็ตได้แล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับทหารที่ดีเยี่ยมครับครับ what can you say คือ นี่คือเก่งฮะครับนี่คือเก่งนี่คือเก่งแล้วมีเวลาอีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงเพราะว่าคนเก่งมันจะดีหรือไม่ดีชอบทำหรือไม่ชอบทำก็อีกเรื่องนึงครับแต่เขา achieve บรรลุแล้วเขา overcome อุปสรรคครับ
นะครับโอเคเราเคยคุณปลื้มเคยพูดถึงประเด็นนี้ไว้แล้วไงในรายการ Daily Dose ใช่ไหมที่อุทิศรายการทั้งรายเกือบทั้งรายการนะให้กับวันที่คุณเป็นรัฐบุรุษแห่งยุคของเอเชียครับซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากที่สุดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนได้หมดดีหรือไม่ดีเราไม่ได้พูดคือมันการเมืองคือแต่ว่าอิชชูนี้สำคัญนะเพราะว่าผมเจอคนที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลไงแต่ว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่ควรจะเกิดไงหรือบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีไงมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดโดยข้อเท็จจริงครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะฮะแต่ว่าคุณจะต้องไปรีกรูปเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนจะจบนะครับคดีคุณปรินพานิชพักพูดถึงเรื่องดีและไม่ดีครับแต่อันนี้ทันโทษนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไงนี่มันคดีอาญาถูกแล้วเป็นคดีอาญาที่กระทำใช่กระทำอนาจารนักศึกษาสาววัย18ปีที่คอนโดร้านอาหารนะฮะก็ประกอบว่าล่าสุดสั้นๆนะฮะศาลนะครับศาลอาญาเนี่ยสั่งลงโทษจำคุกคุณปริศพานิชพักนะฮะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กระทำอนาจารนะครับสาววัย18ที่คอนโดแล้วก็ร้านอาหาร2ปี8เดือนไม่รอลงอาญานะครับคือภาพเนี่ยมันภาพเก่าใช่ในขณะเดียวกันเนี้ยผมเห็นสื่อรายงานแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นฟุตเทจครับการนำตัวเข้าเรือนจำเพราะว่าตกลงแล้วที่คุณอ่านมาเนี่ยเป็นคำพิพากษาของศาลซึ่งไม่ใช่ศาลสูงสุดคือยังสามารถต่อสู้คดีต่อไปได้ก็คือมีการอุทธรณ์ครับแต่ว่ารายละเอียดมันระบุไม่ได้ว่ามีการปล่อยให้มีการประกันตัวคือถ้าจะมีการปล่อยให้มีการประกันตัวเนี่ยมันจะต้องมีการนำไปฝากขังก่อนคือการต่อสู้คดีการอุทธรณ์ต่ออันนี้ทางฝ่ายทนายของคุณปรินก็คงจะทำอ่ะครับครับแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นในวันที่25กันยายนนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการสั่งฟ้องคุณปรินจำเลยฐานะทำอนาจารหญิงสาวอีกคดีนึงใช่มันมีหลายเคสนะของกรณีคุณปรินนะครับเพราะฉะนั้นมีคดีนึงที่แกจะเจอใช่ไม่ได้มีแค่เคสเดียวแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะคือนี่ประเด็นที่คนถามในสังคมวันนี้ต่อก็คือว่ายังอยู่ไหมถูกครับใช่ไหมหรือแล้วถ้าอยู่เนี่ยจะมีการเข้าจำคุกหรือเปล่าเพราะว่าผมอ่านในข่าวผมไม่เห็นการรายงานเกี่ยวกับเรื่องการคุมขังหรือการประกันตัวไงครับมันก็เลยยังรอดูอยู่ว่าคุณปรินไปอยู่ที่ไหนครับครับแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันครับนะครับอันนี้มันเป็นข่าวที่มันออกมาเมื่อวานนี้นะครับในช่วงที่โอ้โหหลายข่าวมันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่มาดูช่วงนี้นะฮะก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกัน3คนเหมือนเดิมครับวันพรุ่งนี้อาจจะมีพิธีกรมาเพิ่มไม่แน่ใจคุณชูวัฒน์ยังติดภารกิจส่วนตัวอยู่ไหมนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคุณเพิ่มกับผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ